สนับสนุนโดยนิตยสารออโต้คาร์ไทยแลนด์แด็กสเตอร์เลยเวลาออกก็แบบว่าขาชี้ไปข้างหลังแทบจะแบบว่าที่มันเหมือนเหมือนไม่ใช่แบบรถแด็กเลยนะรถแด็กเลยปูดปูดเข้าไปนี่คือ FXDR ครับเครื่องยนต์1 114นี่ 1,700 กว่า CC ประมาณ 1,800 นะครับผมเป็นรถที่มองแล้วอาจจะดูเหนื่อยอาจจะดูขี่ไม่ดีขี่ไม่แต่บอกเลยว่าผมดูถูกไว้นะดูทรงประมาณนี้แล้วแบบเหนื่อยแน่นอนลำบากชีวิตแน่นอนขี่อันนี้รุ่นใหม่ล่าสุดของเมืองตลาดเมืองไทยแล้ว FXDR 114ประกอบในประเทศประกอบในประเทศคือประกอบในประเทศนะครับผมไม่ใช่ผลิตถูกต้องต้องใช้คำว่าประกอบเดี๋ยวคนจะไม่เข้าใจคือประกอบคือเอาชิ้นส่วนจากต่างประเทศเข้ามาแล้วมาประกอบไม่ได้ผลิตในนี้ไม่ได้ผลิตในนี้ทุกอย่างเนี่ยมาจากอเมริกาอเมริกาหมดเลยนะครับแล้วก็มาประกอบที่บ้านเราว่าต่อนี่เป็นทรงรูปทรงเนี่ยมันจะละไม้คล้ายแฟตบอยใช่ไหมถ้าเปลี่ยนยกนี่ออกก็ปุ๊บแล้วมาใส่แฮนด์กว้างนี่จะเป็นแฟตบอยเปลี่ยนกระโหลกหน้าเป็นไอ้เครื่องก็เท่ากันนะเครื่องเท่ากัน114นะครับผมอันนี้คือเจ้าเอฟเอ็กเดียผมกลับไปนึกถึงอะไรคุณรู้ป่ะอันไหนผมกลับไปย้อนต้องย้อนกลับไปก่อนนึกถึงพวกวีล็อตอ่ะอ๋อพวกวีล็อตใช่ป่ะต้องทรงขี่แบบนี้เหมือนกันนี่เหมือนกันแล้วถูกเขาเหยียดหยามว่ามันไม่ใช่ฮาร์เลย์มันก็เลยหายไปใช่ผมว่าวันนี้ฮาร์เลย์ก็คงคิดได้ว่ามันต้องมาต้องมานะเพราะว่าเขาต้องการจับตลาดกลุ่มวัยรุ่นมากขึ้นให้ดูให้ฮาร์เลย์เนี่ยให้ดูเป็นรถวัยรุ่นดูอายุน้อยลงครับนะเพราะไม่งั้นเนี่ยโอ้ขี่ฮาร์เลย์แก่อะขี่ฮาร์เลย์ดูเป็นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ด้วยการขับขี่บอกเลยว่าขี่สนุกมากเป็นรถที่แรงบิดเยอะช่วงล่างดีช่วงล่างนิ่งแบบเดี๋ยวคุณว่าอ้าวก็ใช่สิรถคันนี้รถคันเป็นล้านรถคันเป็นล้านไม่ดีได้ยังไงแต่ก็ไม่ใช่ว่ารถคันเป็นล้านทุกคันมันจะดีนะครับถูกต้องแต่คันนี้คือบอกว่าเราลองแล้วเนี่ยทุกสภาพถนนเนี่ยบอกเลยว่าดีจริงนะครับความเร็วขึ้นเร็วนะครับแรงบิดดีช่วงล่างเข้าโค้งนี่บอกเลยว่านิ่งอ่ะเหมือนคุณเล่นทามิยาเหมือนเล่นรถรางอ่ะมันจะเกาะปุ๊บแต่พี่นึกว่าอาจจะเหนื่อยหน่อยนึงเวลาตอนเจอโค้งเยอะเพราะว่าด้วยยางหลังเขาใหญ่ถึง240นะยางปกติทั่วไปมันก็มา190 2ประมาณนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยนึงแต่มีบางคนมันชอบคุณผู้ชมเราว่าขี่เพื่อโอ้นะถ้ามีทักษะก็ขี่ถ้ามีทักษะขี่สนุกนะครับด้วยเสียงท่อดูดอากาศของเขาเนี่ยเวลาตอนมันยิ่งเพิ่มอะดรีนาลีนในการขับขี่มากขึ้นมันเป็นอุปสรรคไหมไม่นะไอตัวเนี้ยผมตอนแรกคิดว่าเวลานั่งสักพักมันจะติดเปล่าเลยมันก็ไม่ได้มีปัญหาเพราะว่าจริงๆแล้วตัวพักเท้าเนี่ยเขาได้กางออกมาอยู่แล้วเวลาเราวางขามันยกอย่างนี้อยู่แล้วแต่ผมติดความเวลาไปอบรมหรือว่าไปขี่รถอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ผมจะติดหนีบถังแต่ถ้าคนชอบหนีบถังมันอาจจะเป็นปัญหาหน่อยแต่คนที่ขี่ฮาร์เลย์มาตลอดขี่คุยเซอร์มาตลอดเนี่ยสบายเพราะเขาต้องนั่งทางขาครับรับลมแต่คันนี้เนี่ยขี่สนุกนะครับหน้าจอเนี่ยบอกครบทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นวัดรอบนะครับผมไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเหลือเท่าไหร่นะครับทิป A ทิป B นะครับแล้วก็โหมีบอกละเอียดเรียบร้อยอย่างดีเลยนะครับผมช่วงหน้าเนี่ยบอกเลยว่ามันเหมือนแบบรถอะไรอ่ะพร้อมลุยได้เพราะมันมีเหมือนกันชกกันฝุ่นครับถ้าเป็นรถแบบว่าเอนดูโร่หน่อยเขาจะมีเนี่ยตัวอย่างเงี้ยมาให้อ๋อแบบนี้คือกันไว้ลุยได้นิดหน่อยลุยได้หน่อยเพื่อไม่ให้เศษอะไรเนี่ยเข้ามาโดนชกได้ผมว่าเขาได้ดีไซน์ออกแบบไม่ว่าจะเป็นตัวเนี่ยตัวกาดหม้อน้ำอ๋อมีเพิ่งเห็นมีกาดหม้อน้ำด้วยท่อเนี่ยออก2วบบึ้มๆนะครับแล้วก็ช่วงล่างหลังเนี่ยมันไม่ได้เป็นเหล็กนะครับมันเป็นอลูมิเนียมเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้ตัวค่อนข้างดีครับนะครับแล้วก็ด้วยสีดำทะมึนขนาดนี้สุดยอดบอกเลยจัดจ้านที่สุดก็ถ้าชอบต้องบอกว่าชอบทรงทันสมัยแนวแบบเลสซิ่งหน่อยนะแล้วเป็นฮาร์เลย์ด้วยใช่ชั่วโมงนี้ต้อง FXDR นี่แหละ FXDR บอกเลยอันนี้จำต้องมีซื้อไปต้องแนะนำให้เปลี่ยนอะไรไหมท่อสักหน่อยนึงแต่ถ้าเกิดมันต้องมันต้องท่ออ่ะ
แล้วก็ไม่มีแล้วแหละผมคิดว่านะมันค่อนข้างลงตัวก็เรียกว่าลองดูก่อนลองดูก่อนเพราะว่าอย่างที่ผมบอกคือคนมีทักษะอย่างโจ๊กว่าเนี่ยขี่สนุกแต่ผมเนี่ยถ้าเป็นตัวผมนะขี่แรกๆเหมือนกับนั่งแล้วต้องเกรงๆหน่อยคือมันจะเกรงๆหน่อยนะครับแต่เรื่องผมว่าเรื่องสรีระไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่นะเพราะว่าจุดศูนย์ถ่วงมันต่ำอยู่แล้วศูนย์ถ่วงมันต่ำนะครับยังไงก็เรียกว่าน่าจะยืนถึงประคองรถได้อยู่ก็หล่อสุดแล้วชั่วโมงนี้ของฮาร์เลย์ต้องไปไหนต้องมีแต่คนมองอ่ะต้อง FXDR นี่แหละ FXDR นะครับใหม่ป้ายแดงและรถยนต์ใช้แล้วรับประกันคุณภาพครั้งที่8 Fast Auto Show Thailand 2019เลือกคันที่ชอบถอยคันที่ใช่รถยนต์ใหม่ป้ายแดงเงื่อนไขสุดพิเศษพร้อมรถยนต์ใช้แล้วคุณภาพดีผมพัฒนาเดชรับประกันทุกคัน 26-30 มิถุนายนนี้ที่ไบเทคบางนาเข้าชมฟรีสนับสนุนโดยกรุงศรีออโต้ PTT Ultra Force Diesel Premium ศูนย์บริการรถยนต์ B Quick Macquarie